ไอตาชอบหน้าใหม่แม่ไหมชอบค่ะเออดูหน้าเด็กขึ้นมาริ้วรอยไม่มีเลยพรุ่งนี้เช้าพยาบาลแนะนำให้สระผมได้นะคะต้องสระนะคะเพราะว่าถ้าไม่สระเนี่ยเดี๋ยวเวลาถอดไหมจะถอดยากเพราะว่ามันจะแข็งแม่เชลเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นั่งพิงเลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอดูให้เนาะสำลีนะคะก็คือผ้าก๊อซทุกอย่างก็คือเอาออกได้แล้วค่ะเขาบอกว่าใส่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็พักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะใส่2ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงประมาณนี้อันนี้ก็ติดไว้นะแล้วเวลาสระผมพรุ่งนี้เช้าไปนะคะเวลาสระผมก็เดี๋ยวให้ไปสระที่ร้านหรือว่าไอ้ตาสระให้ก็ได้อย่าให้คุณแม่ก้มนะคะโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกอย่างโอเคเหลือแค่รถบ่วงต้องรอใช้เวลานะคะตอนนี้ก็คืออาบน้ำสระผมได้นะคะสามารถเอาผ้าซับน้ำแล้วก็เช็ดหน้าได้ค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะสามารถกลับบ้านได้ตามกำหนดเวลาค่ะวันพุธเดี๋ยวตัดไหมแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยววันพุธเข้ามาตามนัดนะคะแล้วเดี๋ยวพยาบาลเอาไหมออกให้แล้วก็เจอหมอตาอีกท่านหนึ่งแม่นอนเลยนะคะวันสุดท้ายหลับตานะคะจะเย็นๆนิดนึงนะตอนตัดไหมเขาจะเริ่มตัดที่ตาก่อนค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างคะวันนี้วันสุดท้ายอาการเป็นไงบ้างเอ่ยโล่งเลยค่ะลดบวมไปเยอะแล้วเนาะตัดไหมหรือยังคะตัดไหมแล้วค่ะแต่ดูดีหน้าตึงมากเลยหน้าดูเด็กขึ้นด้วยตึงตึงแต่แค่รอยช้ำไอตาชอบหน้าใหม่แม่ไหมชอบค่ะเออดูหน้าเด็กขึ้นมาริ้วรอยไม่มีเลยใช่มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะมาทำหรือว่าปรึกษากับที่โรงพยาบาลนานานะคะก็ปรึกษาได้นะคะเขามีไลน์แอดตรงนี้แอดมินเป็นคนไทยคอยตอบนะคะก็จะได้เผื่อแบบว่าสนใจบริการไหนที่ตาเคยทำหรือว่าที่คุณแม่ทำอะไรอย่างนี้ก็จะได้มาถามกับที่โรงพยาบาลนานาได้ค่ะเขามีล่ามคนไทยด้วยค่ะไปทำรถบ่วงอกเสงกันตาแรกถ้ายังมีไหมมันจะแบบตึงๆเลยเนาะมันดึงตาอันนี้สบายละสวัสดีค่ะคุณหมอมาดูตาให้นะคะเปลี่ยนเยอะไปเลยอ๋อหมอก็ยังตกใจเลยว่าสวยมากสวยขึ้นมากเปลี่ยนมากเลยค่ะใช่โดยเฉพาะช่วงหางตานะคะที่ตาตกครูคุณหมอจัดการให้หมดเลยตอนนี้หนักตาตึงละอย่าแค่รอยช้ำกับบวมนะคะแล้วก็อาจที่มีรอยๆเดี๋ยวมันจะหายไปเองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ทุกอย่างโอเคขึ้นมากเลยหมอดูแผลลิฟติ้งให้ด้วยโอเคมากเลยค่ะแล้วเวลาที่คุณแม่ออกแดดนะคะระวังอย่าให้โดนแดดเยอะให้ถ้าสมมติโดนแดดต้องทาแบบพวกซันครีมอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆค่ะหมอแนะนำให้อีก2อาทิตย์รออีก2อาทิตย์ดีกว่าเพราะว่าแผลเรายังใหม่อยู่เดี๋ยวให้มันไม่อย่าเพิ่งทาอะไรดีกว่าเนาะอีก2อาทิตย์แล้วค่อยเริ่มทาสวยงามมากพอเห็นรูปก่อนทำเราก็แบบมันต่างจริงๆเนาะเพราะว่าหนูเองก็แบบชินกับหน้านี้ได้อะพอมาดูรูปแบบเออมันก็เปลี่ยนจริงเปลี่ยน